ผมมีใครเป็นไอดอลเออพี่ถามจริงมีใครเป็นไอดอลจริงในยุคแรกๆเลยในยุคมัธยมก่อนแล้วกันมัธยมเลยนะมัธยมเลยผมว่าผมเล่นดนตรีได้เพราะฮิเดะเจแปนฮิเดะเขาเล่นกีตาร์ผมเล่นกีตาร์มากเดี๋ยวจะกลับมาเป็นนะตอนนี้ไมค์มันล้มอยู่นะพี่เนียบเนียบดีนะใจเย็นไม่ใช่ได้กันนะไม่ได้เดี๋ยวทำเป็นเล่นเมื่อกี้ผมนิ่งนิ่งนะเคลิ้มบิดเข้ามาสิโอเคพี่การชอบฮิเดะเอ็กเจแปนเหรอผมเริ่มจากการที่ชอบกีตาร์ก่อนอ๋อทุกวันนี้ก็ยังชอบอยู่โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะฮิเดะเอ็กเจแปนเป็นมือกีตาร์แสดงว่าต้องเล่นกีตาร์เป็นอดีตเราอ่ะเพิ่งมาเพิ่งจะเก็บเงินได้ซื้อกีตาร์ก็มาหัดเล่นเนี่ยพี่สักประมาณ 5-6 ปีนะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะไอ้ป้อมไอ้คลิปที่มึงให้กูดูนะนั่นคือการเหรอที่เล่นกีตาร์ฮิเดะอ่ะหัวใจสีเหลืองครับพี่ใช่เฮ้ยแต่ผมก็วังว่าเอ้ยดาเลียอะไรวะอะไรอะไรประมาณเนี้ยเออไม่เชื่อขอดูซ้ำอีกทีนึงขอดูซ้ำอีกทีนึงบีบีให้ดูโอ้หวานแล้วไม่ได้ผมโผล่แบบแรงเฮ้ยไม่ใช่การแล้วหน้าเหมือนเฉยเออจริงว่ะแม่งโคตรผอมเลยเมื่อกี้เล่นลิฟต์อย่างนี้ไม่ใช่การเฮ้ยมือกองมันเล่นกีตาร์เก่งอะไรขนาดนี้จริงๆผมว่าคนเล่นกีตาร์มีเสน่ห์แล้วผมอ่ะเวลาไปดูคอนเสิร์ตผมจะชอบมองมือกีตาร์เหรอเมื่อกี้อะไรป่ะเนี่ยเฮ้ยผมได้ขนาดตอนนั้นผมชอบวงไฟเพราะชอบพี่แจ็คเลยนะโอ้กูอึ้งไปเลยตอนนี้เขาเป็นผมอึ้งไปเลยพี่เพราะว่าเพลงเมื่อกี้ยากมากนะลิฟอะไรแบบนี้ยังอะไรเมื่อกี้ดาเลียดาเลียของเอ็กเจแปนอัลบั้มสุดท้ายเขาเนี่ยแหละเออเราดูสกิลของไอ้คนเมื่อกี้เล่นกีตาร์มันไม่ได้คนหัดเล่นเว้ยเออซ้ำเนี้ยมันไม่คนหัดเล่นเว้ยมันเป็นคนที่แบบมึงต้องเป็นมือกีตาร์มึงไม่ใช่ต้องขอบคุณ YouTube สมัยนี้ครับสุดแล้วคนเมื่อกี้คือการนะแล้วก็กีตาร์ตัวนั้นคือฮิเดะเป็นกีตาร์ตัวแรกที่ผมเห็นฮิเดะจริงๆเขาก็จะมีหลายตัวใช่ไหมแต่ตัวที่ผมเห็นแล้วจำได้คือเนี่ยยูโรฮาร์ดนี่แหละยูโรฮาร์ดโอ้โหแม่งโคตรแรดเลยไอ้กีตาร์โคตรเท่เลยชอบเขาตรงไหนแต่เสียงโคตรบางเลยใจเย็นก็ไม่ต้องบอกขนาดนั้นชอบเขาตรงไหนอ่ะก็ผมว่าสไตล์การแต่งตัวแล้วก็การเล่นเขาการเล่นครับซึ่งแบบว่ามันดูแปลกเล่นตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าเก่งไม่เก่งอ่ะแต่รู้ว่ามึงแรดมากแล้วแบบเล่นแล้ววงแม่งแบบเล่นแบบพวกสปีดอ่ะเราจะไม่ค่อยชอบเพลงตลาดเมื่อก่อนนะพี่ไม่ใช่คนชอบฟังดนตรีแต่เจอวงนี้แล้วแบบโอ้ยเหี้ยมแนวอะไรวะผมเชื่อว่าหลายๆคนนักดนตรีรุ่นเรานะพี่ก็มีเอ็กเจแปนเป็นไอดอลเหมือนกันแต่ตอนผมชอบเขาเนี่ยคือพี่เดชตายไปประมาณปี2ปีนะอ้าวเหรออ้าวไม่ได้ชอบมาตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วอ๋อมาตกลุมรักทีหลังใช่รุ่นพี่ก็เปิดในช็อปดนตรีที่สมัยเรียนครับครับก็แบบบงโอ้ยลาดไลท์อย่างนี้เพลงเขาเรียกตามชอบเลยนี่หว่ามันไม่ใช่แบบชอบตอนนี้เขาอยู่ใช่ไหมตามชอบก็ตามมาเก็บงานตามเก็บงานโอ้เยี่ยมเยี่ยม